ทำไมถึงเป็นคู่นี้เดี๋ยวลองวิเคราะห์หน่อยดิผมว่าน่าจะแบบเป็นเพราะไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนมั้งแบบตั้งแต่มิชชั่นก่อนๆไม่เคยอยู่กับแมดด็อกเลยแมดด็อกก็ไม่เคยอยู่กับผมเลยด้วยใช่ไหมก็เลยพอเป็นมิชชั่น4ก็เลยแบบพี่ๆก็เลยน่าจะแบบอยากเห็นผมกับแมดด็อกทำอะไรด้วยกันสักอย่างก็เลยแน่เรื่องการแข่งขันตอนแรกผมนึกว่าจะไปอยู่กับพี่เล็กด้วยซ้ำจริงๆเคยลองวางดูว่าแมดน่าจะลองแบทเทิลคนนี้ภูน่าจะลองแบทเทิลคนนี้หลายคู่แล้วจนกระทั่งแบบมันไม่รู้สึกเฟรชแล้วก็เลยลองเขย่ากันมาอีกหนึ่งรอบที่รู้สึกว่าน่าสนใจสองคนเป็นสองคนคาแรคเตอร์มีเส้นบางๆที่มันมีความเหมือนกันเล็กๆคือเสียงแต่ในเส้นเสียงนั้นน่ะมันมีความบางอย่างอยู่สำหรับพี่เรียกว่าเส้นเสียงคุณชายแล้วนะแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าสุดท้ายเราต้องเลือกคุณชายแค่หนึ่งเดียวคนชายคนไหนจะอยู่ต่อไปแต่จริงส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าจริงๆถ้าเป็นเรื่องสกิลการร้องแมทดอกจะเหนือกว่าพี่ภูอยู่พี่แมทอ่ะมีสกิลในการร้องที่แข็งแรงดีมากแล้วก็สำหรับพี่อ่ะแมทอยู่บนเวทีแล้วแมทนิ่งดีมากเลยมันเลยทำให้เวลาเพอร์ฟอร์มปุ๊บอ่ะมันเลยมองเข้าไปเห็นข้างในมองไปเห็นแววตามองไปเห็นความรู้สึกที่กำลังเพอร์ฟอร์มอยู่ภูเป็นคนที่มีเสียงมีคาแรคเตอร์และมีเสน่ห์จริงๆพี่แมทก็เสียงดีนะแต่ถ้าถามพี่เสียงพี่ภูจะมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์อันนั้นเป็นจุดแข็งของพี่ภูก็เลยเป็นเหตุผลว่าอยากลองเห็นคู่นี้เจอกันสักครั้งหนึ่งทีนี้ก็จะเข้าสู่โจทย์การแบทเทิลของพี่ภูและพี่แมทก็คือทั้งสองคนจะแบทเทิลโวคอลกันเนอะซึ่งจดเพลงที่น้องสองคนจะได้รับก็คือเหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยืนเพลงเหตุผลของคนไม่ดีนะครับเป็นเพลงประกอบละครครับเราก็คิดโจทย์เพลงกันอยู่นานมากเปลี่ยนไปหลายแบบด้วยเพลงไทยเพลงสากลจนกระทั่งเอ๊ะทำไมเราไม่สนใจเพลงละครดูบ้างเพราะจริงๆเพลงละครน่ะจะต้องมีความไพเราะส่วนมากมักมีคำหรือภาษาที่สละสลวยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะแปลกใหม่ดีถ้าเกิดว่าให้พวกน้องได้ลองเพอร์ฟอร์มเพลงละครมันก็จะเป็นการแบทเทิลของคู่แบทเทิลที่ต่างคนต่างมีอาวุธของตัวเองที่แข็งแรงและคราวนี้ก็เป็นเรื่องการสื่อสารอารมณ์แล้วว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันพี่ภูเริ่มทะลุได้พี่ภูเริ่มรู้สึกว่าอยากแสดงตัวเองในโวคอลครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่พี่ภูแสดงศักยภาพนั้นออกมาแม้เหมือนกันถ้าจะยึดติดว่าตัวเองเป็นแค่ลีดโวคอลอ่ะมันจะไม่พัฒนาไปข้างหน้าแม้พี่แม้จะต้องลองแสดงตัวเองว่าจะทำยังไงให้มันดูแชร์เลนตัวเองขึ้นไปก็รู้สึกว่าได้มาแบทเทิลกับพี่ภูน่าจะสนุกดีครับมันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาได้ร้องเพลงแข่งกันบ่อยครับก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวอยู่นิดนึงเรื่องจุดแข็งของแมทผมเท่าที่ผมเคยเห็นผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เวลาอยู่บนเวทีกับเวลาซ้อมเขาเป็นคนละคนเลยผมรู้สึกว่าพอขึ้นไปข้างบนแบบเหมือนเขาเป็นอีกคนหนึ่งเขาถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้มากซึ่งมันน่ากลัวมากในจุดนั้นเพราะว่ามันจะทำให้คนดูแบบหลงเข้าไปกับอารมณ์ของเขาหลงเข้าไปกับการเล่าเรื่องของเขาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าตรงนั้นเขาสามารถทำได้ดีกว่าผมยังไงคนดูก็เลือกเขาพี่ภูเป็นคนที่มีเฮดบอยแล้วแต่เสียงลบที่ดีมากครับแต่มีจุดแข็งในเรื่องเสน่ห์ในเรื่องการหน้ามองอะไรใช่ไหมครับแปลว่าผมต้องไปเพิ่มในตรงนั้นต้องให้เท่าหรือมากกว่าพี่ภูถึงจะแบบดีขึ้นมาต้องไปอัพตัวเองเยอะๆเลยผมรู้สึกว่ารายละเอียดในการร้องเพลงผมเนียบกว่าแมทเสียงน้อยกว่าแมทแล้วกันแมทจะมีบางครั้งที่แมทปิ้นบ้างปิ้นบ่อยทำให้แบบผมสบายใจเรื่องร้องแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นได้ผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจคนเจอคนที่รักเธอมากไปมีความหมายมากพอใช่ไหมก็คนมันรักมากเกินตัดใจจะไม่อยากจะเสียเธอไปได้เลยน้องคะเดี๋ยวเราจะปรับดนตรีใ
ให้เพลงมันดูยิ่งใหญ่ขึ้นหน่อยนึงใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะมีความแบบเรียบไปนิดนึงนะคะเราจะทำให้มันดูเป็นทรงแบบว่า original soundtrack จริงๆมากขึ้นตอนนี้พี่รู้สึกว่าถ้าใครกลัวตัวเองหายอ่ะมันต้องลองให้อารมณ์มันได้ตอนนี้เราเหมือนเรามาสอบอยู่แต่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ที่ว่าน้องนะแค่บอกให้เห็นภาพเฉยๆว่าของจริงหรือต่อไปให้น้องฝึกให้แบบเพลงนี้ต้องใช้สื่ออารมณ์เยอะๆวันนี้พี่ดูแล้วเหมือนพี่ภูมาอย่างเชิงดูแมทเยอะเหมือนพี่ภูแบบวันนี้มาทำกันบ้านดูอย่างเชิงว่าแม้ทำอะไรอยู่ซึ่งโอเคถ้าเป็น strategy ของพี่ภูพี่ไม่ติดเลยนะแต่ครั้งหน้าถ้ามี director check กับพี่ภูทำอย่างนี้ไม่ได้พี่ภูต้องใส่เต็มให้พวกพี่เห็นเพราะพี่จะไม่สามารถประเมินพี่ภูได้เลยว่าพี่ภูจะแบบวันจริงจะขนาดไหนอะเนาะผมเดาได้ว่าแม้ดอกหน้าใส่สุดอยู่แล้วผมก็เลยเหมือนแบบอยากเข้าไปดูก่อนเพื่อที่เราจะได้แบบหาอะไรมาสู้แม้ดอกได้ครับแล้วผมคิดว่ามันก็ได้ผลนะเพราะว่าแม้ดอกก็ใส่มาหมดเลยจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากเข้าไปซ้อมกับแมทด็อกเท่าไหร่เพราะว่าแมทด็อกก็จะรู้เชิงผมอะไรวันนี้ผมคิดว่าแมทด็อกก็น่าจะคิดเหมือนกันรู้สึกว่าวันนี้พี่ภูไม่ได้มีแรงมาร้องเพลงครับวันนี้เหมือนพี่ภูใช้คำว่าอะไรนะแบบดูเชิงคืออะไรหรอ ตอนแรกผมก็กะจะดูเชิงพี่ภูอยู่ครับก็แบบว่ากะว่าจะไม่โชว์ทั้งหมดเพราะมีความคิดว่าสมมติถ้าผมโชว์ไปแล้วพี่ภูก็ต้องเฮ้ยแมทมีอันนี้ก็ต้องมีมากกว่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่อยากให้ดีเรคเตอร์แล้วก็ครูร้องเพลงเห็นมากกว่าครับว่าสิ่งที่ผมทำไปมันโอเคไหมเพราะว่าในที่สุดผมว่าตรงนี้มันไม่ใช่ไฟนอลครับยังไงมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆผมก็เลยไม่ได้กลัวขนาดนั้นครับแบบพี่ภูอยากรู้ก็รู้ไปใช่ครับคือหลังจากนี้ผมก็จะซ้อมกับแมทด็อกเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าไม่กากอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆให้เขารู้ไปก็ไม่เสียหายเขาอาจจะแบบไปหาอะไรที่แบบดีขึ้นมาสู้กับผมก็ได้แล้วผมก็อาจจะแบบไปหาอะไรที่มันดีขึ้นมาสู้กับเขามันก็อาจจะทำให้แบบมันสนุกขึ้นผมว่าผมชอบนะคนเจอคนที่ไม่ดีมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันมาพูดในความแบทเทิลกันพี่ว่าจังหวะที่เหมือนสู้กันอะมันไม่พอแล้วมันเหมือนแบบมันมีจุดหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือไม่ได้มาด้วยกันแล้วเราต้องดูกันไม่หน้าว่าเดี๋ยวคนนี้จะขึ้นคนนี้จะหลบให้ในภาพรวมของเพลงมันยังดูดีอยู่พี่ภูเป็นรองพี่แมทอยู่นะในหลายๆโน้ตแต้มที่มันจะคิลลิ่งอะเหมือนเขาขึ้นตัวแอดลิบบางงานมันคิลลิ่งพาร์ตมันชัดกว่าพี่ภูต้องไปหาโน้ตตัวนึงที่คิลลิ่งพาร์ตแล้วมันกระแทกเขากลับไปให้ได้นะจริงผมรู้สึกว่าผมซ้อมมันแน่นมากพอที่แบบผมจะไม่กังวลตรงท่อนที่ผมจะโชว์เทคนิคแล้วแค่รู้สึกว่าแบบพอบางทีร้องๆอยู่แล้วมีเสียงแมทพุ่งขึ้นมามันทำให้แบบผมแบบเควนิดนึงครับเควเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่เข้ากันมันก็เลยทำให้แบบผมร้องๆอยู่แล้วเอว่าแบบร้องต่อดีไหมอะไรประมาณนั้นนะมันทำให้ความมั่นใจของผมไม่เหมือนเดิมผมรู้สึกว่าในตอนนี้นะครับผมยังไม่พร้อมแต่ว่าด้วยความที่ผมเห็นชัดว่าต้องทำอะไรบ้างต้องไปเก็บอะไรต้องเพิ่มอะไรผมรู้สึกว่าถ้าผมทำพวกนั้นได้มันจะทำให้สิทธิ์ที่ผมแบบชนะหรือว่าโชว์ของผมที่มันจะดีขึ้นมันก็ดีได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าผมทำในสิ่งที่ผมต้องเพิ่มได้ครับมันก็จะมีสิทธิ์ชนะมากขึ้นผมก็จะตั้งใจจะเก็บร้องให้มันเนียนๆเพื่อที่จะเอาไปสู้แมทด็อกได้แล้วก็พอร้องเนียนแล้วก็ค่อยใส่ลูกเล่นเข้าไปทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นครับ